ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนนักเรียนคิดถึงเสียงนี้กันไหมคะและคิดถึงอาคารเรียนของเราไหมคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนออนไลน์ใช่แล้วล่ะค่ะหลายคนคงรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอคุณครูและเพื่อนๆหลายคนก็ยังคงรู้สึกกังวลกับการเรียนในการใช้เทคโนโลยีต่างๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะเรียนรู้และสู้ไปด้วยกันค่ะการที่นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านนักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองได้ฝึกฝนตนเองตามความสามารถและศักยภาพของตนแถมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านได้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองคนในครอบครัวรวมถึงคนในสังคมด้วยนะคะเพราะการอยู่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ถือว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคมในการลดภาวะการเสี่ยงการเกิดโรคระบาดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อสังคมส่วนรวมค่ะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกๆวันก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เรียนจากโรงเรียนเป็นที่บ้านเท่านั้นเองนักเรียนก็จะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆเช้าเมื่อนักเรียนตื่นนอนและทำกิจวัตรประจำวันของตนเองก่อนการเริ่มต้นคาบเรียนแรกนักเรียนได้ฝึกความมีวินัยรู้หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบค่ะกระตือรือร้นในการส่งงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สนุกไปกับการเลือกการแต่งกายในแต่ละวันด้วยตนเองและนักเรียนก็สามารถเลือกการแต่งกายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีการกล่าวทักทายสวัสดีและขอบคุณรวมทั้งนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเช่นไม่นำขนมมารับประทานขณะเรียนหรือเล่นเกมในขณะที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันนักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการเรียนร่วมรับฟังและรู้จักที่จะยกมือเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนได้ค่ะคุณครูทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ